ันสุดนะครับอย่างที่ผมนำเรียนตอนให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์พี่น้องสื่อมวลชนบางช่องบางรายการที่ว่าขณะเราทราบข่าวท่านในการที่สุดยังปฏิบัติราชการอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเพิ่งกลับมาเมื่อวานสื่อนะครับทีนี้ในระหว่างที่อยู่ขอนแก่นท่านต้องออกคำสั่งสำนักงานในการสุดทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นคำสั่งพิเศษทับ2563ลงวันที่26กรกฎาคมปี2563เพื่อตั้งคณะทำงานนะครับขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาการสั่งสำนวนนะครับคดีนี้โดยคณะทำงานดังกล่าวก็จะมีท่านสมศักดิ์ติยวานิชรองอัยการสูงสุดเป็นประธานคณะทำงานนะครับโดยคณะทำงานก็จะประกอบไปด้วยท่านอธิบดีสิงห์ชัยธนินทร์ซ้อนซึ่งเป็นอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาท่านชาติพงศ์จีรพันธ์นะครับท่านอธิบดีอัยการสำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรท่านปรเมศวร์อินทรชุมนุมอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาธนบุรีมีท่านอิทธิพรแก้วทิพย์รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาเป็นคณะกรรมการและเป็นเลขานุการของคณะทำงานนะครับแล้วก็มีท่านชาญชัยชลานนท์วัฒน์เป็นท่านมีตำแหน่งรองอธิบดีการสำนักงานคดีอาญานะครับและมีผมนายประยุทธ์เพชรคุณนะครับอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา3และรองโฆษกสำนักงานการสูงสุดเป็นคณะทำงานและก็เป็นผู้ช่วยเลขานุการของคณะทำงานหลังจากที่ได้มีการเวียนแก้คำสั่งเมื่อช่วงวันหยุดนะครับท่านประธานคณะทำงานคือท่านสมศักดิ์ก็มีคำสั่งประสานงานเร่งด่วนเพื่อที่จะนัดประชุมคณะทำงานโดยทันทีในวันนี้นะครับซึ่งจากการประสานในคณะกรรมการทุกท่านก็มาพร้อมเริ่มลงมือประชุมกันตั้งแต่เวลา 8:30 นแล้วนะครับเพื่อนใต้นะครับมาประกอบการพิจารณาแล้วกำลังดูกันอยู่นะครับโดยกรอบที่เราจะดูก็เป็นไปตามที่ทางข้อสั่งการในหนังสือสั่งการของท่านในการประชุมก็คือให้พิจารณาในกรอบว่าการพิจารณาสังคดีนี้สำนวนคดีนี้เป็นไปตามกฎหมายไหมนั่นประการที่1ประการที่2เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือไม่นั่นคือประการที่2และประการที่3ก็คือดูว่าเหตุผลในการสั่งมันมีเหตุมีผลในการสั่งคดีนี้อย่างไรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทางท่านประธานคณะกรรมการนะครับคือท่านสมศักดิ์ติยวานิชนะครับซึ่งท่านนั่งประโต๊ะประชุมอยู่เวลานี้ก็คาดว่ากรอบเราจะเร่งรัดให้เร็วที่สุดโดยจะให้แล้วเสร็จภายใน7วันนะครับเริ่มลงมือทำงานตั้งแต่วันนี้นะครับเป็นต้นไปถ้ามีผลคืบหน้าในกรอบที่คณะกรรมการพิจารณาอย่างที่ผมได้นำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยเป็นอย่างไรก็คงจะได้นำเรียนให้ท่านทราบในโอกาสต่อไปในขั้นตอนนี้ก็คือมาเรียนให้ทางสื่อมวลชนเพื่อสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนให้ทราบว่าคณะทำงานที่ตั้งขึ้นขนาดนี้กำลังเร่งทำงานกันอยู่และขณะนี้กำลังประชุมพิจารณากันอยู่นะครับส่วนจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ยังไงได้ข้อสรุปอะไรยังไงเนี่ยยังไม่สามารถที่จะตอบได้เพราะกำลังทำงานกันอยู่แต่ทางท่านประธานก็ให้กรอบคณะทำงานในที่ประชุมเมื่อสักครู่ว่ายังไงเสียคงจะขอให้แล้วเสร็จไม่เกิน7วันนับแต่วันนี้ตอนนี้ประเด็นที่ทางผมเองมีการตั้งข้อสงสัยต่างๆในเรื่องของการทำพยานของฝ่ายที่ทางเรียนอย่างนี้นะครับว่าในเนื้อหาของการที่จะพิจารณาในเนื้อในสำนวนเป็นประการใดเป็นเรื่องของคณะกรรมการณเวลานี้เพิ่งเริ่มต้นเพราะยังไม่ได้เริ่มต้นก็ยังไม่สามารถที่ตอบคำถามท่านสื่อมวลชนได้ว่ากรอบที่ท่านถามมีอยู่ไหมหรือจะพิจารณาอย่างไรรอดูการพิจารณาของคณะกรรมการประเด็นที่ทางสังคมผมเข้าใจว่ากรอบที่หลักจะดูที่ท่านจะดูตามสำนวนและคงจะสรุปอีกทีแล้วก็ผมก็ไม่สามารถที่จะไปก้าวล่วงได้นะครับว่าในประเด็นที่จะต้องหาคือการมีประเด็นอะไรยังไงบ้างนะครับคือเริ่มต้นไปประมาณสัก 20-30 นาทีเองการที่นายเริ่มต้นก็ต้องไม่ใช่อย่างนั้นฮะเรียนอย่างนี้คำบอกว่าเซ็นแล้วเนี่ยไม่สามารถรื้อร้องฟ้องกันได้ทั้งแพ่งอาญานั้นหมายถึงทางแพ่งเท่านั้นแหละครับทางอาญาเป็นอาญาแผ่นดินไม่สามารถไปตกลงยอมความได้อยู่แล้วอันนี้คือเป็นข้อกฎหมายนะครับไม่ได้ไปบอกว่าต้องฟ้องไม่ฟ้องอะไรผมคงไม่ไปก้าวล่วงตรงนั้นแต่ให้หลักกฎหมายเพื่อทางที่สื่อมวลชนทางพี่น้องประชาชนได้เข้าใจคือว่าสิ่งที่มันสามารถตกลงกันได้ว่าไม่เอาเรื่องเอาราวเนี่ยมันหมายถึงคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่ยอมความได้เท่านั้นแต่ขับรถประมาทคนตายเป็นอาญาแผ่นดินนะครับไม่ใช่เรื่องย
จอมขวัญได้แต่เหตุตกลงฉะนั้นก็จะเป็นเหตุบรรเทาผลร้ายศาลเองถ้าพิจารณาทางในความว่าแม้จำเลยผิดแต่ถ้าหากสมมติว่าไม่ติดใจความก็จะเป็นเหตุบรรเทาผลร้ายอะไรก็ว่ากันไปโอเคพอประมาณนี้นะครับครับครับแล้วผมครับ